หลวงปู่ใหม่อินทิริท่านเล่าประสบการณ์แห่งการปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่วัดป่าโนนนิเวศให้ฟังอย่างน่าตื่นเต้นหวาดเสียวและอาจวาดวัน สำหรับผู้ควัญอ่อนเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้ว่าปีพุทธศักราช2511เราอยู่จำพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศสเดือนเราตั้งจิตอธิษฐานในพรรษาไม่นอนพวกคนที่ตายไปทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไปเกิดเราเห็นหมดเลยพวกผีถูกยากลำบากอย่างไรเราก็เห็นหมดผู้ที่มีบุญมีกุศลได้ทำบุญน้อยมีอยู่มีกินเห็นหมด พวกไม่มีบ้านอยู่ตากแดดตากฝนกลางแจ้งเห็นหมดข้อปฏิบัติของเราเมื่อเข้าจำพรรษาที่วัดป่านโนนนิเวศคือฉันมื้อเดียวฉันในบาทฉันอาสนะเดียวและถือเนสัช,ชิกไม่นอนเอนกายตลอดทั้งพรรษาส่วนภาคบ่ายกวาดลานวัดฉันน้ำปะณนะภาคคำ่ำทำวัดเย็นไปถึงสองทุ่มจากนั้นจึงถือยามเดินตรงไปยังป่าช้า เป็นที่ฝังศพซึ่งมีสภาพเป็นเนินดินหลุมศพผีตายหงไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะเป็นป่ามืดคลึม้มวังเวงเราเข้าพักที่สาาพักศพเก่าๆก,กางกรดนั่งภาวนาและเดินจงกรมไปมาที่หน้าเมนเผาศพนั่งปฏิบัติธรรมบนหลุมฝังศพที่ถูกยิงตายคลอดลูกตายอยากจะให้มันกลัวแต่จิตมันก็ไม่กลัวบริเวณป่าช้านั้น ยุงชุกชุมมากเราจึงถือโอกาสบริจาคเลือดให้ยุงได้กินเต็มที่พอถึงเที่ยงคืนจึงนั่งสมาธิไปถึงตีสาบรรยากาศเมื่อสนิทลมพัดอากาศเย็นสบายใบไม้แกว่งไปมาวิววิวจิตรวมได้ง่ายลมเย็นพัดแผ่วซึมซับเข้าไปในร่างกายของเราลมส่วนหนึ่งเข้าไปตามลมหายใจเขา้าหายใจออกลมส่วนหนึ่ง ซึมซับเข้าไปตามร่างกายมีปิติมีความอิ่มใจที่จริงแล้วร่างกายรับอากาศได้ทั่วร่างมิใช่ว่าจะเข้าออกแต่ปลายจมูกเท่านั้นมันยังสามารถเข้าออกตามส่วนต่างๆทั่วร่างกายพิจารณาดูธาตุสีขันห้ายิ่งภาวนายิ่งละเอียดยิ่งเห็นโทษของกิเลสคือการเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเห็นโทษแล้ว เราก็หาทางที่จะหนีจากโทษไม่อยากมาเกิดไม่อยากจะมารับทุกข์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่มันท่านเข้าไปอยู่ไปทุดงกรรมฐานในป่าดงพงลึกท่านไปหาของจริงไปปฏิบัติให้เห็นของจริงของจริงไม่ได้อยู่ตามตำรับตำราแต่อยู่ที่ตัวรู้เป็นความรู้พิเศษที่เราได้รู้ได้เห็นในขณะปฏิบัติภาวนา เราปฏิบัติสมาธิภาวนาตลอดทั้งคืนแล้วพอถึงเวลาสี่นาฬิกาจึงเดินกลับศาลาเพื่อทำวัดเช้าต่อจากนั้นทำสมาธิภาวนาจนฟ้าสางจึงออกรับบินทบาทไปบินทบาทแม้มีญาติโยมพูดถามเราก็ไม่ตอบเพราะขณะนั้นกำลังรักษาสติให้ต่อเนื่องจนกระทั่งบางคนคิดว่าเราเป็นคนถือตัว การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐานต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเลี้ยงวัวให้ผูกเลี้ยงลูกให้ตีตีกิเลสมันสัก่อนถ้าไม่ตีมันไม่ฟังต้องตีไว้ดุตัวเองมึงอย่าไปนะถ้ามึงไปมึงโดนไม้เรียวมึงหยุดเลยขู่ปราบสังขารและข่มจิตใจตัวเองไว้เสมอนี่แหละวิธีบังคับจิตใจของตน สมวันแรกที่ปลีกตัวเข้าไปภาวนาที่ป่าช้าผลปรากฏว่าเห็นผีหัวล้านตัวแดงที่ศาลาพักศพโผล่หัวขึ้นมาทางหน้าต่างบางเมื่อออกไปดูมันก็หายวับดูท่าน่าจะเป็นผีขี้เล่นไม่น้อยเลยทีเดียวพอเราเข้ามานั่งในกรดก็โผล่หัวมาอีกเราออกจากกรดคว้าไฟฉายรีบเดินลงไปด้านล่างเพื่อจะไปดูก็หายวับไปอีก ยามค่ำคืนในบริเวณป่าช้านั้นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราว12ปีเป็นเด็กนักเรียนโดนรถชนตายญาตินำมาฝังพีเด็กนี้แต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยออกมาหาเราทุกวันถึงขั้นสนิทเหมือนพี่น้องจะไปไหนมาไหนเขาจะมากราบลาหลวงพี่วันนี้หนูจะไปที่นี่ที่นูน่นจะกลับมาในตอนคำ่ำถ้าหากว่าวันหวยจะออก เขาก็จะเดินมาที่หน้ากุฏิบอกว่าหลวงพี่พรุ่งนี้หวยจะออกตัวนี้นะเขาเขียนบอกเลขรางวัลที่หนึ่งถูกทุกงวดมันก็แปลกดีนะเขียนมาให้ดูเราไม่รู้ว่าผีเด็กน้อยรู้เรื่องหวยได้อย่างไรครั้งหนึ่งเขามาบอกว่าหลวงพี่อยากได้ทองคำไหมหนูมีทองคำหนักสามบาทเขาก็เดินนำไปดูที่หลุมฝังศพตายโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง มองลงไปเห็นศพอยู่ลึกๆมีทองคำวางอยู่ด้านข้างเขาบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปขุดเอานะจึงบอกเขาว่าเรามาภาวนาทํากรรมฐานไม่ได้มาหาของพวกนี้หรอกเราภาวนาอยู่ที่ป่าช้าวัดนอนนิเวศท,ทุกคืนเห็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณทุกวันชีวิตหลังความตายที่แตกต่างกันตามยถากรรมของแต่ละคน เมื่อเรานั่งสมาธิภาวนากำหนดจิตดูก็ทราบว่าบางคนตายแล้วยมมาทูดพาไปพอพาไปแล้วดวงวิญญาณนั้นไปเห็นคนที่เขาทำดีทำบุญเอาไว้มากมีของใช้ของสอยอาหารการกินเต็มไปหมดแต่ตัวเองไม่มีหิวอยู่อย่างนั้นเมื่อไปเห็นของใช้ก็อยากได้ของใช้ไปเห็นอาหารก็อยากรับประทานได้กลิ่นอาหารมันหอม วิ่งตามไปขอเขาเพราะตัวเองไม่มีเพราะไม่เคยทำบุญเอาไว้เมื่อไม่เคยทำบุญเอาไว้ตายไปหิวอาหารก็ไปขอเขาด้วยความหิวทีนี้พอไปขอเขาเขาก็สงสารแบ่งให้เขาก็ตักอาหารใส่มือให้พอใส่มือปับ๊บมันก็ร้อนๆดังไฟเผาเพราะไม่ใช่บุญของตนที่เคยทำไว้ถ้ามันไม่ใช่บุญของเราที่ทำมา มันก็ไม่เป็นของเรานี่คือคนที่ไม่เคยได้ทำบุญเอาไว้แต่สำหรับคนที่ได้ทำบุญเอาไว้พอตายไปผลบุญที่ได้ทำไว้แล้วนั้นมันจะไปรออยู่พบหน้าเลือกกินเลือกใช้ได้ตามปรารถนาไม่อดไม่อยากถ้าหากว่าได้ทำบุญไว้มากกว่านั้นเช่นทำบุญจากการถือศีลทำสมาธิภาวนาจเจริญเมตตาพรหมวิหารผู้นั้นเมื่อตาย ยอมได้เสวยผลบนสวรรค์อันเป็นทิพย์ในทันทีนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนทำบุญกับคนไม่ทำบุญในเรื่องนี้ทำให้เราลุงปู่ไม่อินทสิริได้คิดพิจรารณาได้หลักธรรมมาสอนโลกว่าธรรมดาสัตว์ทั้งปวงซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในวัฏทสงสารนี้ที่จะมีอันเป็นผู้เที่ยงแท้แน่นอนตลอดกาลนั้น ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เลยโดยที่แท้ย่อมมีท่องเที่ยวไปเกิดไปตายตามโลกหรือภูมิต่างๆก็โลกหรือภูมิต่างๆที่ต้องไปเกิดไปตายนั้นโลกที่ดีมีสุขก็มีโลกที่ชั่วมากไปด้วยความทุกข์ก็มีถ้าคราใดมีโอกาสไปเกิดในโลกที่มีความสุขกล่าวคือไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกก็ดีหรือไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกก็ดี ข่าวนั้นก็นับว่าเป็นการดีชีวิตมีแต่ความสุขแต่ถ้าหากคราใดาพลาดพลั้งลงไปอุบัติเกิดขึ้นในโลกชั่วเช่นไปเกิดเป็นสัตวน์นรกถูกไฟนรกเผาไหมในนิรยภูมิก็ดีหรือไปเกิดเป็นเปรลดก็ดีข่าวนั้นจะนับว่าเป็นการดีไม่ได้ต้องนับว่าเป็นการชั่วมีชีวิตมืดมัวได้รับทุกทรมานแสนสาหัส แต่ไม่ว่าจะไปอุบัติเกิดขึ้นเป็นอะไรในโลกไหนก็ตามก็ชื่อว่าอย่างต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารอย่างไม่มีวันสิ้นสุดด้วยกันทั้งนั้นเพราะวัฏสงสารนี้มีความยืดยาวนานนักหนากิเลสตัณหาอันติดแน่นอยู่ในสันดานแห่งสัตว์ทั้งหลายนั่นเองเป็นเหตุให้ประชาสัตว์ต้องติดข้องวุ่นวายอยู่ในวัฏสงสาร ตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ในสันดานก็ต้องเดือดร้อนกระเสือกกระสนอยู่ในวัฏสงสารอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่สามารถจะนำตนออกมาจากห่วงมหาภัยคือวัฏสงสารได้เลยเมื่อเราได้ทราบว่ากิเลสตัณหาเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารดังนี้แล้วต่อจากนี้ไปก็ย่อมเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เรา ต้องพิจารณาดูกิเลสตัณหาอันเป็นตัวการสำคัญดูให้แน่ว่ากิเลสตัณหานั้นมีฤริรายาแรงขนาดไหนและเราจะดับมันได้อย่างไรวันต่อมาเราได้พบกับผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าที่ป่าช้าวัดโนนนิเวศนี้มีผีเยอะผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขาก็สามารถเห็นผีได้จึงคุยกันรู้เรื่องจึงชวนผู้ใหญ่บ้าน ไปเดินเล่นๆดูผีกันมันสนุกดีพวกที่เข้าวัดทาบุญจะนั่งพนมมือกราบพระเขาจะมารับไปสวรรค์พวกนี้ไม่ใช่ผีพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษทำแต่บาปเขาจะพาไปนรกพวกนี้เป็นผีพวกทำบาปนี้เขาจะร้องหิวโหอยอยู่ในนรกหรืออีกพวกเป็นสัมภเวสีที่เขาพ้นกรรมมาแล้วก็สแสวงหาที่เกิดไม่ได้ ทุกยากลำบากเดินอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนจนฝ่าเท้านีิบางเฉียบพวกสัมภเวสีนี้เหมือนกับสุนัขไม่มีเจ้าของจะขึ้นบ้านไหนก็โดนเขาเอาไม้ค้อนไล่ตีไม่มีใครจะเอาข้าวให้กินนี่คือกรรมของดวงวิญญาณที่ไม่เคยได้สะสมบุญบารมีมาในชาติปางก่อนเหมือนหมาถึงจะไปกระดิกหางใส่คนเขาก็ไม่มีเมตตาแต่กลับ ให้ไม้ค้อนตีหัวแทนบางคนไม่เคยทำบุญทำทานไว้ถึงพญายมาราชเขาจะปล่อยมาจากเมืองผีมาเก็บข้าวกระยาศาสตรที่เขาไปแจกทานใส่ตะก้าไว้เต็มแล้วไปนั่งกินที่ร่มไม้ถึงตะก้ามีอาหารเต็มแต่ก็ยังกินไม่ได้กินได้เพียงเล็กๆน้อยๆไม่พออิ่มเพราะในข้าวเกิดเป็นมนุษย์ไม่เคยได้ทำบุญเอาไว้ส่วนพวกที่ทำทั้งบุญทั้งบาป จะไปตกนรกเสียก่อนพอพ้นจากนรกขึ้นมาจึงจะได้รับผลทานได้กินอิ่มน้ำสำราญเมื่อได้กินอิ่มน้ำสำรานเกิดสำนึกในบาปบุญของตนเองโอ้ที่พวกเราได้กินอย่างนี้เพราะอานิสงส์จากพระสงฆ์องค์เจ้าญาติพี่น้องไปทำบุญอุทิศให้นี่เพราะท่านให้พรกวดน้ำบุญกุศลน,นี้จึงมาถึงเราจิตวิญญาณ ที่ตายไปเป็นผีหมื่นหมื่นปีก็รู้จักคบค้าสมาคมแต่กับพวกผีด้วยกันเหมือนคนก็คบกับคนหมาก็คบกับหมาส่วนผีก็คบแต่กับผีเกิดตายอยู่ในหมู่ผีมีอายุเป็นหมื่นหมื่น,นปีอาหารของเขาคือของที่ศกระปรกที่เรียกว่าข้าวดำข้าวแดงที่ญาติเอาไปวางไว้ตามป่าเขาก็จะมาเก็บเอา ที่เขาเอาไปถวายพระพระอุทิศส่วนกุศลให้เขาได้กินแต่ของที่ไม่ดีไม่สะอาดอุทิศข้าวดีๆให้เขาก็กินไม่ได้เพราะกรรมมันบังไว้ขณะที่เรากับผู้ใหญ่บานเดินดูผีที่ป่าช้าวัดป่าโนนนิเวศด้วยความตื่นใจมองไปอีกด้านเห็นผีกลุ่มหนึ่งนั่งตากแดดตากฝนอยู่อีกฝากมีเป็นจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่นพวกนี้ เป็นพวกคนยวนที่ตายอยู่ในเมืองอุดรธานีไม่รู้จกักบาปบุญคุณโทษไม่ยอมพนมมือไหว้พระนั่งหันหลังให้พระเมื่อคนยวนตายพวกเขามานิมนต์พระไปสวดกุศลาโดยที่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาสักนิดแต่เพราะพวกเขาไม่รู้จะเอาศพญาติไปเผาที่ไหนได้จึงต้องอาศัยวัดจัดงานศพโดยคนยวนจะให้สัปลอเป็นคนนิมนต์พระ และเขาก็จะถวายเงินเพียงองค์ละห้าบาทพวกคนยวนบางคนมีอาชีพขายตัวคือเปิดปานเป็นซ่องโซเพณีเขานิมนต์พระไปทำบุญส่วนด้านหลังเป็นห้องอย่างว่าพระกําลังสวดทําพิธีห้องข้างๆ้า,าทำเสียงดังพระรูปหนึ่งจึงพูดกระซิบบอกท่านไหมท่านไหมข้างในเขาทำอะไรกันนะ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายเหมือนกำลังร่วมเพศ โอยคนไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปวันศีลไม่ละวันพระไม่เว้นมันช่างกล้าทำวันนั้นเขาจัดอาหารมาใส่บาทเราเราก็ดันกินข้าวไม่ลงคือคิดไปต่างๆนานาคิดว่าคนพวกนี้เนื้อตัวมือไม้สกรปรกมาทำอาหารวันนั้นไม่กล้าฉันข้าวทั้งฉันข้าวไม่ลงมันจะอ้วก นี่คือกำรรบังตาจิตบังใจเอาไว้แก้ยากใครจะว่าดีเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมรับดีไม่ดีเราสอนสิ่งที่ดีบอกสิ่งที่ควรมันด่าเรามันดีตรงไหนวะเห็นพระบิณฑบาตมันยังด่าเลยมันถึงได้ไปตกนรกกันมากต่อมาหลวงปู่ใหม่อินทศิริท่านกล่าวด้วยความสลดใจอย่างยิ่งในสิ่งที่ท่านได้พบเห็นในข่าวนั้น หลวงปู่ไม่อินทศิริได้เล่าประวัติของท่านมาถึงตอนสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่อ่อนยานศิริว่าเราจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าโนน,นนิเวศเวลานั่งภาวนาได้นิมิตถึงหลวงปู่อ่อนยานศิริวัดป่านิโคทารามบ้านหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีในนิมิตท่านเมตตา มาแสดงทําให้ฟังตลอดทั้งพรรษาเป็นธรรมภาคปฏิบัติล้วนๆสอนเรื่องตีกิเลสให้หล่นหายไปจากจิตทั้งนั้นทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยไปหาท่านสักครั้งพอออกพรรษาปลายปีพุทธศักราช2511จึงรีบเดินทางไปกราบนมำสการหลวงปู่อ่อนญาณสิริที่วัดป่านิโครธารามตามที่นิมิตนั้นเมื่อไปถึงวัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวปานเป็นเวลาบ่ายสามโมงเข้าไปกราบท่านท่านให้การต้อนรับอย่างดีมีพระอยู่กับท่านราวเจ็ดสิบรูปท่านไล่ให้พระรูปอื่นๆออกไปทั้งหมดบอกว่าลงไปลงไปไม่ใช่ธุระของพวกท่านแล้วท่านก็เทศเฉพาะให้เราฟังรสธรรมของท่านเหมือนแกงหม้อจิ๋วรสเผ็ดจัดถึงใจเทศตั้งแต่บ่ายไปจนถึงเที่ยงคืนแม้ป่านนั้นก็ยังไม่จบ จึงกราบขออนุญาตท่านซึ่งกำลังเทศอยู่ว่าลวงปู่ครับผมขออนุญาตไปหาที่พักก่อนยังไม่ทราบว่าจะพักที่ไหนเสียงท่านที่กำลังเทศค่อยคอยเบาลงเราจึงถอยออกมาและลงไปจากกุฏิท่านพระที่วัดจึงพาไปยังที่พักซึ่งเดินไปอีกไกลเป็นดงไม้ไผ่ไม่ค่อยมีใครมาพักเพราะเป็นดงงูจากนั้นก็เอาโคมเทียนไปแขวนที่กิ่งไผ่ เพื่อส่องไฟเดินจงกลมได้ยินเสียงงูจงอางทั่วทั้งบริเวณป่ากลัวงูก็กลัวแต่ต้องคมใจปฏิบัติบางวันเวลาฉันนับคำข้าวว่าฉันไปกี่คำคำหนึ่งมีกี่เม็ดเราภาวนาวันนี้ใช้นี่ครบหรือเปล่าพอหรือ,อยังส่งน้ำเสร็จเข้าทางจงกลมต่อด้วยไหว้พระสวดมนต์น้อมไปถึงพระพุทธเจา้าน้อมไปถึงคำสอน ของพระพุทธเจา้าน้อมไปถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็นั่งสมาธิจิตมัน้อมอยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นอย่างนี้นั่งได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าถอดถอยมันมีความสุขนั่งสมาธิอยู่ในความสุขไม่ได้นั่งสมาธิอยู่ในความทุกข์ลวงปู่ใหม่อินทศิริ เล่าถึงตอนสำคัญแห่งการปฏิบัติของท่านว่ากิเลสถ้าเราเอาชนะมันได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะเอาชนะมันได้ทุกวันนี่คือความพยายามพระพุทธเจา้าท่านตรัสไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราสู้ครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อที่จะไม่ต้องต่อสู้อีกผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะชนะมานและจะได้สิ่งที่ตนหวังและต้องการ จงอย่าเสียดายสังขารอดนอนผ่อนอาหารลงหน่อยกิเลสจะได้พร้อมจ่อยหมดเตี้ยวแรงใจเราจะได้แข็งแกร่งดังภูผาเพ่งมองดูภาพถ่ายหลวงปู่มันภูริทัตโตให้มากๆองค์ท่านภูมิจิตสูงเหนือฟ้าบรรลุธรรมสิ้นกิเลสแล้วแต่เนื้อหนังมังสาของท่านยังพร้อมเหลือแต่โครงกระดูกถ้าเราลดกิเลสลงปรงกิเลสบ้างวางกิเลสเถิด เราจะได้ธรรมะที่บริสุทธิ์เช่นท่านจิตใจที่ถูกกลั่นกรองมาด้วยธรรมะเรียกว่าจิตอันบริสุทธิ์ทำให้จิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์หมดจดบริสุทธิ์แม้เผาศพท่านแล้วเท่าฐานหรือพงอังคารนั้นยังกลายเป็นพระธาตุนี่เพียงแค่เท่าฐานเท่านั้นนะยังไม่ใช่เลือดไม่ใช่เนื้อไม่ใช่กระดูกยังกลายเป็นพระธาตุได้แล้วกระดูก จะเป็นพระาธาตุขนาดไหนกระดูกจะกลายเป็นพระาธาตุเม็ดใสๆเท่าเมล็ดถั่วงาถั่วเขียวเมล็ดพันผักกาดเมล็ดข้าวสารบางทีเป็นแท่งใสเหมือนแก้วนี่จิตถูกกลันกรองมาด้วยศีลธรรมอันบริสุทธิ์ข้อพิสูจน์ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าใครมาอ่านธรรมะแล้วมาบอกแบบนกแก้วนกขุนทองว่าพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ แล้วมาโฆษณาตัวเองเป็นพระอระหันต์มันใช้ไม่ได้แต่พอตายไปแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนี่ทำให้นึกถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มันและครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันนี่คือท่านผู้สามารถกลั่นกลองพระธรรมออกจากจิตใจโดยตรงหลวงปู่อ่อนท่านเล่าให้ฟังว่าเรื่องศักดิ์สิทธิ์วิเศษที่สลีละสังขารกลายเป็นพระาธาตุนั้น พระพุทธเจ้าเป็นพระธาตุทุกสัดส่วนมิใช่มาจากที่อื่นแต่มาจากพระจิตที่บริสุทธิ์ถ้าทําจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ไม่ต้องเอากระดูกของใครมาหรอกเอากระดูกของตนเองอันอยู่ในร่างกายสังขารน,นี่แหละออกมาดูเอาของคนอื่นมาหนักคอทําไมถ้าอยากได้พระธาตุก็ตั้งใจบําเพ็ญภาวนาทําจิตให้สะอาดรักษาจิตให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ อันนี้แหละจะกลายเป็นพระาธาตุทั้งหมดในร่างกายสังขารหลวงปู่อ่อนท่านสอนหลวงปู่ไม่อย่างเข้มข้นต่อไปว่าอยูในตัวของเรามีแต่กระดูกเต็มไปหมดทำให้มันเป็นพระาธาตุสิจะขนเอาไปเท่าไหร่ก็ได้ผมนี้ปฏิบัติธรมผมเห็นอาการ32ในร่างกายของตัวเองเป็นครั้งแรกผมนั่งสมาธิไปถึงเที่ยงคืนผมเห็นเล็บมือของตัวเอง หัวนิ้วโป้งเห็นแค่เล็บมือจิตก็เพ่งอยู่อย่างนั้นจนสว่างสว่างแล้วก็ยังไม่ออกจากที่นั่งอยู่อย่างนั้นจนไปถึงค่ำอีกวันพอค่ำก็มาเห็นอยู่เหมือนเดิมเลยจนหัวแม่มือที่ตรงเล็บมือใสสะอาดเหมือนกับแกว้วเป็นคืนแลกพอผ่านไปคืนที่สองมันขยับขึ้นไปอีกข้อหนึ่งเห็นข้อมือเห็นกระดูกในข้อมือเห็นเนื้อสดสด เพ่งเข้าไปเข้าไปใสเหมือนกับแก้วพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บขึ้นไปข้อที่สามใสเหมือนดั่งแก้วจนกระทั่งนับกระดูกได้ทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายเมื่อนับดูเสร็จแล้วก็เพ่งดูจนกระดูกทั้งหมดขาวใสสะอาดผมจะทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันท่านอยากจะรู้ไหมอยากจะเห็นไหมก็จงตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่เมื่อเราได้ยินหลวงปู่อ่อน เพศอย่างนั้นเราจึงรีบเร่งภาวนาได้เห็นร่างกายสังขารทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่โครงกระดูกจากเป็นเนื้อสดๆดติดอยู่ตามกระดูกแดงแดงเลือดสดสดพอจิตของเราจดจ้องมันก็จางจางไปสีแดงก็ไม่มีแล้วเห็นแต่กระดูกสีขาวภาวนาเพ่งดูมันใสขึ้นเป็นประทาตเป็นแท่งแทงเราภูมิใจดีใจที่ได้เห็นมันเป็นเหมือนอย่างที่ ลุงปูอ่อนอธิบายให้ฟังไม่มีผิดเวลาเราฟังเทศฟังธรรมผุดขึ้นมาจากจิตใจมันมีความสุขครูบาอาจารย์ท่านพูดธรรมะที่เกิดขึ้นจากกระแสจิตจริงๆถ้าองค์ไหนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงสิ่งที่เรารู้แสดงว่าไม่ใช่แล้วจิตมันจะรู้เองสิ่งที่ศึกษามาจากตำราเป็นส่วนหนึ่งที่พึงยกขึ้นบูชา รู้จากตำราหากไม่ปฏิบัติขัดเกลาก็ไม่สามารถจะรู้อะไรยิ่งไปกว่านั้นได้อีกนึกไปถึงคำที่หลวงปู่อ่อนท่านพูดท่านเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าพวกท่านพากันตั้งใจภาวนาเดอ้อไปอยู่ที่ไหนอย่าไปอยู่ใต้เวทนาเวทนามันจะเหยียบพระกรรมฐานตายรักษาจิตให้ได้จำเอาไว้นะใช้ธรรโอสถนะถ้าไม่ไข่ไม่ต้องไปพึ่งยา พึ่งหมอหรอกนี่ยาวิเศษอยู่ที่ใจนี่ทำโอสถอยู่ที่นี่หลวงปู่อ่อนท่านได้บรรลุธรรมกระจ่างฟ้าพ้นเมฆาปกคลุมแล้วท่านจึงพูดได้อย่างกระจ่างแจ้งไม่มีเว้าแหว่งถึงอกถึงใจบางคนจะเอาความรู้ในหนังสือมาถามถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่เรียกว่าติดสุขเหรอบางคนจะพูดอย่างนี้ชอบมีคนมาถามเห็นคนตาบอดไหม เขามองไม่เห็นอะไรสักอย่างแต่เขาก็อยากรู้อยากเห็นมากกว่าพวกตาดีว่าไปตามเขาพูดไปตามเขาเพราะมันไม่ได้เห็นด้วยใจตัวเองมันผิดมันมีสุขมันดีกว่ามีทุกข์ถ้าเรามีทุกข์เราทำอะไรไม่ได้เรามีสุขเรารู้สุขเราพ้นจากทุกข์คำว่าติดสุขตัวนี้สุขผิวเผินที่จิตของเราไม่รู้ลึกซึ้งในธรรม เพียงรู้ผิวเผินเราเคยติดสุขอยู่ถึงหกเดือนแต่เราไม่รู้ว่าเราติดสุขได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศอย่าติดในนิมิตนะนักปฏิบัติธรรมได้ยินแล้วนึกปฏิบัติในใจทันทีว่าจะไปติดทำไมก็แค่นิมิตจิตมันประมาทอย่างกล้าท้าทายกับครูบาอาจารย์พอนั่งเป็นสมาธิจิตสงบจิตมันพุ่งขึ้นไปบนสวรรค์ เห็นหอปราสาทบนสวรรค์พอจิตไปอยู่บนหอปราสาทบนสวรรค์ได้สนทนากับเทพประบุเทพธิดามีพวกเทวดาทั้งหลายนับเป็นทิวแถวสงบเรียบร้อยดีที่ตรงนั้นบรรยากาศสม่ำเสมอดีนั่งอยู่เย็นกายเย็นใจอิ่มกายอิ่มใจธรรมะเป็นสิ่งที่เย็นมากที่สุดแต่ละวันนั่งปุ๊บจิตจะไปอยู่ตรงนั้นออกจากสมาธิตีห้าทุกวัน เป็นอยู่อย่างนี้ประมาณหกเดือนครึ่งขณะนั้นเราอยู่กับหลวงปู่อ่อนบ้านหนองบัวบานวันนั้นทรงน้ำเสร็จแล้วไปเดินจงกรมเดินทุกวันนั่งทุกวันวันนั้นก็ทำเหมือนเดิมพอเดินจงกรมไปเรื่อยๆถึงเที่ยงคืนมีคำถามผุดออกมาจากจิตดวงหนึ่งว่าที่จิตของเราออกไปเที่ยวทุกวันมันคืออะไรปัญหาผุดขึ้นมาถาม คำตอบผุดขึ้นมาว่าตรงนั้นคือพระนิพพานคำถามผุดขึ้นมาว่าอา้าวพระนิพพานเป็นอย่างนั้นหรือไปติดสุขอย่างนั้นหรือมันมีความสุขมากมีคนเยอะแยะอย่างนั้นหรือพระนิพพานผู้หญิงทำไมเยอะแยะมีผู้ชายคนเดียวเออพระนิพพานจะมีความสุขเท่านี้หรือมากกว่านี้ไม่ใช่หรือดีกว่าไม่ใช่หรือ หรือว่าเป็นแค่สวรรค์ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สวรรค์หรือมีหอประสาทอย่างนี้เทวดามิใช่หรือไม่ใช่เทวบุตรหรือเอถ้าเป็นเทพ,พบุตรทำไมสนทนาธรรมขั้นสูงขนาดนี้เรื่องพรหมวิหารสี่อริยสัจสี่มักมีองค์แปดโลก,กุตรธรรมเก้าคำถามผุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละคำที่ผุดขึ้นมาคำตอบก็ผุดขึ้นมาตอบเช่นกัน แต่ที่แปลกคือมันรู้ทั้งๆท,ที่เรายัางไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนจิตมันก็เถียงกันกลับไปกลับมานี่คือสวรรค์นี่คือพระนิพพานเป็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนสว่างแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนตื่นเช้าออกบินทบาทก็ยังคิดพิจารณาอยู่อย่างนั้นกลับมานั่งก็ยังคิดพิจารณาอยู่เข้าหมู่เข้าฝูงไม่ได้มีแต่คิดพิจารณาหมุนไปอย่างเดียว พินิจพิจารณาหมุนติวติวอยู่อย่างนั้นถึงเจ็ดวันมันร้อนหน้าอกวูบๆูเหมือนกับไฟเผาหลนจึงตัดสินใจเข้าไปกราบเรียนให้หลวงปู่อ่อนทราบในเวลาเย็นวันนั้นพอหลวงปู่อ่อนสงน้ำเสร็จท่านขึ้นกุฏิเราก็ห่มจีวรแล้วก็ขึ้นไปทั้งอยากจะถามทั้งกลัวท่านโดยปกติท่านฉันหมากแล้วจะลงไปทางเดินจงกรมทุกวันไม่ขาดวันนั้น ท่านฉันหมากแล้วท่านก็นั่งรออยู่โต๊ะรับแขกหลับตาเคี้ยวหมากจุ๊บจุจับจับเราขึ้นไปกราบพ่อกลาบครั้งที่หนึ่งแหงหน้าขึ้นท่านก็ยังไม่ลืมตาครั้งที่สองแหงหน้าขึ้นท่านก็ยังไม่ลืมตาพอกลาบครั้งที่สามแหงหน้าขึ้นเรายังไม่ได้ถามท่านเลยท่านร้องสุดเสียงพร้อมกับชี้หน้าเราว่านักปฏิบัติธรรมไปติดแค่สวรรค์หรือ เสียงท่านแผดดังน่ากลัวเหมือนกับตัวเราจะขาดสะบั้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนักปฏิบัติธรรมไปติดแค่สวรรค์หรือผมไม่เหมือนกับท่านหรอกพระอริยบุคคลต้องดูที่นี่ท่านชี้เข้าตรงที่หน้าอกท่านเราก็หลับตารวมสติไว้ด้วยความสำรวมของเราด้วยความเคารพของเราพระอริยบุคคลต้องดูที่นี่ที่นี่ ไปติดสวรรค์มันก็มาเกิดอีกนั่นแหละท่านพูดอย่างนั้นเราถึงได้รู้ตัวว่าเราไปติดสวรรค์ไปติดสุขในสวรรค์ไปติดนิมิตในสวรรค์นี่แหละความไม่รู้ของตัวเองไปต่อต้านคาสอนครูบาอาจารย์พอท่านพูดอย่างนี้จิตของเราก็รวมเข้ามาตรงที่หน้าอกเกิดแสงสว่างจ้าตรงที่หน้าอกมันทะลุโลกเหนือโลกหมดเลยในวันนั้น จิตที่ซักฟอกมาดีว่าสะอาดแล้วแต่นี่สะอาดยิ่งกว่านั้นเป็นเท่าทวีคูณยอมเหมาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่อ่อนญาณศสิริจากวันนั้นไม่ถอดจิตไปเที่ยวหอปราสาทบนสวงสวรรค์ที่เคยไปอีกเลยพอเรารวมสติแต่ละครั้งเหมือนกับเราอยู่เหนือโลกเหนือสวรรค์อะไรจะเกิดขึ้นมันก็รายงานแบบอัตโนมัติ ให้เราได้รู้ได้เห็นได้ทราบอยู่ตลอดเวลานี่คือความรู้เกิดจากจิตภาวนาทางสมาธิปัญญาก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ก็ต้องมีครูมีอาจารย์เรื่องธรรมะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันติดขัดไม่มีผู้รู้มากกว่าเรามาสั่งสอนไม่มีทางที่จะแก้ได้จริงเราอาจจะหยุดอยู่แค่นั้นเดชะด้วยบุญบารมีของหลวงปู่อ่อน ที่องค์ท่านเมตตาแก้ไขในจุดสำคัญนี้ให้เราจึงสามารถทะลุผ่านกำแพงแห่งอัตตาตัวตนผ่านพ้นมาจนได้หลวงปู่ไม่อินทศิริท่านเล่าประวัติของท่านที่วัดป่าวิเวกธรรมบ้านเหล่างาม,ามีคติธรรมชวนให้คิดติดตามมากมายท่านเล่าถึงมูลเหตุที่ท่านไปไม่สุดต้องเลิกการศึกษาภาษาบาลีในกลางคันทั้งทงที่ท่าน ก็ยังสนุกกับการเรียนภาคปริยัติมิใช่น้อยท่านเล่าว่าออกพรรษาปีพุทธศักราช2512นั้นเราก็ยังสนุกกับการท่องบาลีไวยากรณ์ทั้ง4เล่มสนุกกับเดินไปเรียนหนังสือที่วัดศรีจันทร์มีผู้รู้มากมายคอยแนะนำพร่ำสอนอีกทั้งบรรยากาศในการเรียนก็ดีมากสำนักเรียนวัดศรีจันทร์ เป็นวัดแรกฝ่ายธรรมยุทธ์ของจังหวัดขอนแก่นมีหลักสูตรให้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมมีนักศึกษาจำนวนมากเพราะสมัยนั้นต้องอาศัยโรงเรียนวัดไม่มีมหาวิทยายลายัยเหมือนอย่างทุกวันนี้วัดจึงเป็นที่สุดท้ายในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนครูบาอาจารย์ทางอำเภอกู่แก้วที่มาศึกษาในสำนักนี้ก่อนเราก็มีหลวงปู่บุญเกิดยุตตธรรมโม หลวงปู่ศีสิริทัโรเป็นตน้นเกี่ยวกับพลังจิตของหลวงปู่ฟันหลวงตามหาบัวเล่าว่าท่านพระอาจารย์ฟันท่านสามารถกำหนดจิตให้รถหยุดเครื่องยนต์ไม่ติดอย่างง่ายไดฉะนั้นเวลานั่งรถท่านต้องพยายามทำจิตไม่ให้เพ่งไปที่เครื่องยนต์ไม่งั้นเครื่องจะดับทันทีและกับเครื่องบินก็เหมือนกันตอนสงครามโลกเครื่องบินญี่ปุ่นที่มาทิ้งระเบิด คนมาขอให้ท่านอย่าให้ญี่ปุ่นทำได้ตอนแรกท่านคิดว่าจะเพ่งให้เครื่องยนต์ดับแต่คิดได้ว่าหากทำแบบนั้นเครื่องบินต้องตกทหารญี่ปุ่นต้องตายท่านจึงทำวิธีอื่นแทนอีกครั้งหนึ่งในงานศพท่านพระอาจารย์มันพระทั้งหลายกำลังจัดเตรียมงานกันอยู่มีเด็กน้อยทีบจัก,กรยานไปมาเป็นการรบกวนหลวงปู่ฟันท่านจึงพูดขึ้นว่า เดี๋ยวเราจะดัดนิสัยไอเด็กพวกนี้จะทำให้รถมันล้มแต่ไม่ให้มันเจ็บพอท่านพูดจบรถจัก,กรยานที่เด็กถีบก็ล้มทันทีนี่คือพลังจิตของท่านแสดงได้หลายอย่างเป็นที่น่าอาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งด้วยวัดปฏิบัติและพลังจิตอันล้ำเลิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตจ,จึงทรงให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2442ตรงกับวันขึ้น14คำ่ำเดือน9ปีกุนณะบ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลนครหลวงปู่ใหม่อินทศิริท่านเล่าประวัติของท่านเอาไว้ว่าต้นปีพุทธศักราช2513เราเดินหันหน้าเข้าป่าหันหลังให้เมือง และเลิกการเรียนตามตำรับตำราหันมาเรียนคำพีสวงคือพิจารณาที่กายที่จิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกมุ่งหน้าสละโลกเข้าสู่ป่าเขาท้องถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดเดินออกไปทางอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นไต่ตามสันเขาเที่ยวบินธบาตตามบ้านเล็กบ้านน้อยหินด่านหินทรายอดบ้างอิ่มบ้าง เดินไปทางอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นผ่านท้องไร่ท้องนาภูผาป่าเขาเข้าอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิที่เราต้องเข้าป่าโน้นตัดออกไปทางป่านี้เพราะการปฏิบัติของนักปฏิบัติต้องเปลี่ยนสถานที่บ้างเหมือนอย่างพระกรรม,มาฐานไปเดินทุดงเข้าป่าเข้าเขาไปตรงนี้เดินจงกรมดีนั่งสมาธิดีทำมาหลายวันแล้ว จิตกำลังคุ้นเคยกับสถานที่เคลื่อนไปที่ภูเขาลูกใหม่เคลื่อนไปที่ถ้ำใหม่เคลื่อนไปที่ป่าดงใหม่ก็ไปเดินจงกรมใหม่ภาวนาใหม่เปลี่ยนที่ไปพอเปลี่ยนปั๊บเหมือนกับได้ธรรมะใหม่ขึ้นมาอีกเปลี่ยนที่ใหม่เหมือนกับได้ธรรมะใหม่ไปแต่ละทีมีความดูดดื่มในธรรมะจึงกลายเป็นนิสัยอยากจะเข้าป่าเข้าดง เพราะไปแต่ละที่มันมีความสุขแต่พระกรรมฐานอดทนหมดทุกอย่างถือสมทานเนสัจช,ชิกทรมานที่สุดพอถือไปจิตมันสงบการถือเนสัจช,ชิกจึงเป็นความสุขสุขอื่นก็ไม่เหมือนอย่างนี้เรารับประทานอาหารอิ่มๆมันก็ไม่ใช่สุขอย่างนี้มันยังแน่นท้องยังอึดอัดไม่นานมันก็จะไปถ่ายเทจะต้องลุกขึ้น จะต้องเดินไปจะต้องเข้าห้องน้ำํำห้องส้วมเป็นภาระแต่สุขสมาธิมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ทุกอย่างนั้นมันสุขล้วนๆเราปฏิบัติมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้พระอรหันตสาวกทั้งหลายปฏิบัติอย่างนี้ถึงได้เข้าสู่อริยมรรคอริยผลจากนั้นเราจึงเดินท่องเที่ยวต่อไปอีกตามแต่เท้าและใจจะพาไป ทะลุออกไปทางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อากาศเย็นสบายเป็นดงช้างดงเสือจากเนื้อยอดเขาอันตรงานลงสู่พื้นล่างที่เขียวชะอุ่มอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์การท่องเที่ยววิเวกภาวนาในครั้งนี้ได้ประสบการณ์มากมายสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขณะออกภาคสนามปฏิบัติฝึกสมาธิเช่นนี้ จะประมาทสักนิดเดียวก็ไม่ได้จิตต้องสำรวมอยู่ภายในกายตลอดเวลาสถานที่อาศัยให้ถือเสียว่าเป็นที่รักษาขอบเขตบริเวณจิตด้วยอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครองพึ่งเป็นพึ่งตายอยู่กับท่านไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งแม้เราจะอยู่ในดงช้างดงเสือมีสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้อย พูดผีปีศาจเป็นจำนวนมากล้วนเป็นอันตรายรอบด้านทั้งนั้นถ้าเผลออาจตายกลายเป็นศพไร้ญาติอยู่กลางป่าแต่เมื่อเราเข้ามุ้งกลดเอาผ้ากลดลงเข้าที่นั่งสมาธิยุงไม่สามารถเข้าไปกัดได้การภาวนาจึงสบายจิตไม่กังวลกำหนดรู้อยู่ภายในตั้งมันจิตรวมเข้าไปเข้าไปยอมปล่อยวางอารมณ์ภายนอก ทั้งหมดทั้งสิ้นความกลัวหรือความหวาดหวั่นย่อมไม่มีแม้เสือช้างเดินย่างอยู่ข้างกายก็ไม่กลัวเพราะเวทนามันดับไปหมดแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายท่านชนะมารเหล่านี้มาก่อนเราแล้วถ้าเราเอาชนะมารเหล่านี้ได้เช่นท่านเราก็มีโอกาสที่จะเป็นอริยเจ้าเหมือนกันกันกบท่านและมีโอกาสที่จะเข้าถึงอรหัตมรรคอรหัตผลแน่นอน เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเข้าไปถึงธรรมชั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานการปฏิบัติของเราต้องปล่อยวางสิ่งทั้งหมดแม้ชีวิตก็ไม่อาลัยเสียดายเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จะโล่งโปรง่งเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลจิตเกิดยานขึ้นมาแทนได้ความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมามองเห็นของละเอียดที่ตาสามันไม่สามารถมองเห็นได้ นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์จากนั้นเราจึงเดินทางวิเวกภาวนาต่อไปอย่างอำเภอภูหลวงอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งมีภูเขาลูกน้อยใหญ่เป็นเขตแดนกั้นระหว่างอำเภอดงยังเป็นดงป่ายังเป็นป่าสัญจรไปมาด้วยสองเท้าแทบทั้งนั้นเรามีโอกาสได้พบกับสหธรรมิกผู้ทรงคุณค่าทางภาคปฏิบัติ ลูกศิษย์หลวงปู่ชอบฐานะสมโมเช่นท่านพระอาจารย์จันเรียนคุณวโรพระอาจารย์ประสิทธิปุญญมากโรพระอาจารย์สมศรีอัตตสิริจากนั้นจึงท่องเที่ยววิเวกภาวนามาทางเทือกเขาภูพานใหญ่ผ่านซอกเขาเข้าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าสู่เขตจังหวัดอุดรธานีเข้าพักที่วัดนิโครธารามบ้านหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอกับลวงปู่อ่อนญาณศิริเมื่อมาพักกับลุงปู่อ่อนองค์ท่านเมตตาเทศสอนเรื่องสมาธิภาวนาชั้นสูงเพิ่มเติมนอกจากนั้นท่านยังเล่าเรื่องการปฏิบัติขององค์ท่านในสมัยที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มันพาออกเที่ยววิเวกภาวนาในสถานที่ต่างๆล้วนเป็นสถานที่เด็ดๆสำหรับผู้มีใจเด็ดเดี่ยวห้าวหาญห่างไกลจากบ้าน ไม่มีผู้คนสัญจรไปมาต้องใช้กำลังกายกำลังใจให้มากท่านว่าอยากได้กำลังกายต้องเสียสละออกกำลังกายจนเหงื่อไหลใคล่ย้อยเสียก่อนจึงจะได้กำลังกายมาอยากได้กำลังใจต้องเสียสละมันออกกำลังทางใจเสียก่อนถึงจะได้กำลังใจมาท่านผู้ฝึกกำลังทางด้านจิตถึงจะเหนื่อยยากตรากตำหากมีใจยินดีก็ไม่ลำบากท่านว่า ต้องเสียสละความสุขสุขเล็กๆน้อยๆเพื่อความสุขอันยิ่งใหญ่การเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศประเสริฐในบ้านป่ายสถานที่ป่าเขาเล้นลับเช่นนั้นล้วนเป็นสถานที่ปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะโทสะโมหะทั้งนั้นต้องทำเหตุให้ดีเสียก่อนจึงจะประสบผลเหมือนต้นไม้รดน้ำที่โคนแต่ให้ผลที่ปลาย พอหลวงปู่อ่อนท่านสอนในครั้งนั้นก็ได้กำลังใจมากกำลังยิ่งใหญ่กว่าฟ้ากว้างกว่าแผ่นดินลึกกว่ามหาสมุทรสุดที่จะพันนา,นาคิดว่าทำอย่างไรหนอเราถึงจะเป็นเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นได้พอคิดอย่างนี้ก็มองหาทางจงกรมมองหาที่นั่งสมาธิพอลงจากศาลาเข้าทางจงกรมเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิต่อทำไม่หยุดไม่หย่อน หลวงปู่อ่อนท่านแสดงธรรมให้ฟังโดยยกสมัยครั้งพุทธกาลมาเป็นตัวอย่างสาวกของพระพุทธเจา้าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์คือบุคคลเหล่านั้นมีความตั้งใจประพฤติธปฏิบัติเกิดศรัทธากับพระสัมมาณโคดม หลวงปู่ใหม่อินทศิริท่านเล่าไว้ว่าที่วัดป่าโนนทองอินปีพุทธศักราช2514สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่เคยเห็นแล้วก็เห็นประจักษ์ในใจยิ่งขึ้นไปอีกเราได้นิมิตรเรื่องราวในอดีตชาติหลายพบหลายชาติรู้สึกว่าดีใจที่ได้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมมาทุกพทุกชาติเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีเรื่องพูดผีที่อยู่ในยานวิธีที่พึ่งทราบได้เราไปตั้งวัดป่าโนนทองอินที่อำเภอกูก่แก้วกับหลุงปุศีีสิริทโรอยู่มาวันหนึ่งพอทำวัดเย็นเสร็จเราก็พาพระเนนนั่งสมาธิที่ศาลาไปจนถึงห้าทุ่มจึงบอกพระเนนเลิกกันส่วนเราก็นั่งอยู่นั่นต่อไม่กลับขึ้นกุฏิได้นิมิตเห็นกระท่อมน้อยของผีอยู่ในป่าช้า ผีบางตัวก็อยู่กลางแจง้งบางตัวก็อยู่มืดมืดไม่มีอยู่มีกินตรงที่เขาเผาศพมันไม่มีเมนเผาศพเขาเผาศพตามป่าตัดฟืนในป่านั่นแหละนำมากองแล้วเผาตัดไม้ยาวๆมาทำเป็นไม้ข่มเหงเมื่อคนตายเขาก็จะไปเสี่ยงไข่พออธิษฐานเสร็จแล้วเขาก็โยนไข่ไปโยนไปเรื่อยๆถ้าไข่แตกตรงไหนก็จะไปก่อเชิงตะกอนขึ้นมา แล้วก็เอาศพเผาตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่เผาศพมันถึงกระจัดกระจายไปทั่วทั้งป่ากระท่อมผีก็ยังมีอยู่ตรงป่าช้าอย่างนั้นแหละโอ้ยน่าสงสารผีไม่มีอยู่มีกินพวกนี้ไม่ได้ทำบุญกุศลไม่ได้ทำทานอะไรไว้เลยถ้าใครไปเห็นกับตาอย่างที่เราเห็นจะไม่ยอมทำบาปเลยจะทำแต่บุญโดยส่วนเดียวแต่พวกที่ได้ทำบุญไว้พอตายปับ๊บ จัดงานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วพวกที่เราเคยสอนนั่งสมาธิบางคนก็มากราบลาชวนเราเหาะขึ้นไปบนสวรรค์มีหอประสาทอยู่บนนั้นพร้อมทั้งมีคนรับใช้อย่างเช่นมีป้าคนหนึ่งแกเป็นคนใจบุญแกตายได้เจ็ดวันจึงมากราบลาเราเพื่อขึ้นไปแดนสวรรค์ตอนนั้นประมาณสักตีสาด้วยอำนาจบุญแกมีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ16ปี ใส่ชุดขาวเหมือนกันหิ้วตะกร้าหมากเหาะขึ้นตามไปรับใช้บางคนก็พาไปดูบ้านหลังใหญ่หลังโตมีคนเฝ้าประตูอย่างดีถนนเรียบมีสวนดอกไม้เหมือนอย่างที่สวนลุมพินีมีกำแพงร้อมรอบอย่างดีบ้านหลังใหญ่สวยงามพวกนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปรักษาอุโบโสถศีลเป็นประจำแล้วก็ไปสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิ หลวงปู่องค์ไหนสร้างโบสถ์อยู่ที่ไหนไปร่วมบุญด้วยจิตศรัทธาป้าคนนี้ตอนยังมีชีวิตขอเงินสามีปีละหนึ่งล้านเจ็ดแสนมีบ้านหลังใหญ่บ้านเหมือนกับสวนลุมพินีมีสวนดอกไม้เป็นทิวแถวมีที่นั่งพักร่มเย็นดีมีคนรับใช้มียามเฝ้าประตูบ้านเขามานิมนต์ไปดูวิมานในแดนสวรรค์เราก็ไปกับเขามันก็แปลก ไปเห็นเรื่องคนที่ทำผิดศีลผิดธรรมน่ากลัวถึงแม้เรายังไม่ได้สำเร็จกิจเป็นพระอระหันต์แต่เราก็ได้สังสมมาพอสมควรก็ดีใจกมเก่ากมใหม่ก็พอที่จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่อาคาตพยาบาทเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นจิตมันไม่ปล่อยวางมันจะอาคาตพยาบาท วิบากกรรมนั้นจะไม่หมดถ้ามีคนมาด่ามาเบียดเบียนเราเราเคยมีกรรมกับเขาในอดีตชาติแต่เราไม่เห็นจะต้องต่อต้านต่อสู้มึงเก่งหรือมึงต้องเจอกูมึงรู้ไหมว่ากูเป็นคนแบบไหนอย่าให้กูโกรธนะเป็นคนแต่เมืองนั่นหรือกูก็เป็นคนเหมือนกันกูก็มีตีนมีมือเหมือนอย่างมึงกูไม่กลัวมึงหรอกสู้กันฆ่ากัน ยังไม่มีที่สิ้นสุดถ้ารู้เรื่องในอดีตชาติว่าเราเคยทำกับเขาไว้ก่อนเขามาทวงเอาคืนเขาจะด่าก็ให้เขาด่าไปเขาจะว่าก็ให้เขาว่าไปเรานั่งยิ้มเฉยๆความทุกข์ไม่เกิดกับใจเราคนด่าก็เหนื่อยเขาก็เลิกด่าเองผู้ด่าเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเราก็หัวเราะอยู่สบายเรารักษาระดับจิตให้ได้ นั่งสมาธิจิตสงบความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่างๆเวลากระทบรักษาจิตให้ดีอย่ากโกรธถ,ถ้าทำได้อย่างนั้นประเสริฐยิ่งแลนี่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่าการทำบุญทำทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่ากับรักษาศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งรักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งพันครั้ง ไม่เท่ากับนั่งสมาธิจิตสงบหนึ่งครั้งจิตสงบได้ปัญญาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งหลวงปู่ใหม่อินทสิริท่านสรุปให้ฟังอย่างไพเราะจับใจทำให้ผู้ฟังทราบซึ้งไปนานเพราะฉะนั้นศาสนาเจริญในไทยในชาตินั้นและชาตินี้เราได้มาเกิดในเมืองไทยเกิดตายมาหลายรอบตามพระพุทธศาสนามาเกิด เพราะดวงจิตติดอยู่กับพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสีผิวจึงเปลี่ยนเป็นคนไทยไม่เป็นอินเดียเหมือนเดิมนี่แหละคือความปรารถนาเคยปรารถนาร่วมกันมาเคยไปทำบุญร่วมกันมามากกว่าสองพันปีกี่ชาติแล้วที่มันกลับมาเกิดมาตายเมื่อไม่รู้ก็เหมือนกับว่าไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักกันมาก่อน แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมกับผู้ที่รู้ก็จะเข้าใจที่มีความปรารถนาร่วมกันที่จะไปเกิดกับพ่อกับแม่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจได้แต่คิดอยู่มาวันหนึ่งเราไปฉันที่บ้านลูกศิษย์ที่กรุงเทพเขาจ้างผู้หญิงอินเดียให้ทำกับข้าวผู้หญิงอินเดียคนนี้พอเห็นเราเท่านั้นเขาร้องโอ้โห เขาบอกว่าเหมือนคนพลัดผ้ากันมานานหมดหวังที่จะได้เจอแต่กลับได้มาเจอดีใจมากจึงร้องไห้เขาบอกว่าพ่อกับแม่พามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุน้อยๆหลังจากนั้นมาเมื่อภาวนาเราจึงกำหนดจิตดูเห็นภาพเขาในนิมิตเป็นน้องสาวในอดีตชาติที่ประเทศอินเดียชาตินั้นเราเป็นสาม,มเณรน้อยซึ่งเป็นลูกศิษย์พระอุปคุตเทระ ผู้หญิงอินเดียที่ว่าเป็นน้องสาวของเราในอดีตชาตินั้นตอนนี้เขามีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพเขามีลูกสาวและลูกชายสามีได้ตายไปแล้วเราไปเยี่ยมที่บ้านเขาเขานิมนต์เราไปฉันที่บ้านให้ไปสอนธรรมะให้รักษาศีลให้ภาวนาต่อมาอีกหลายปีก็นิมนต์ไปอีกห้ารูปเราก็พาเน,นไปด้วยไปสวดมนต์ไปฉันให้เขา ทีนี้เขาก็มีลูกชายจึงให้มาปวดได้ห้าพันษายังเหลือแต่ลูกสาวลูกสาวคนอินเดียปกติอายุราว16-17ถึงปีจะแต่งงานแต่นี่ลูกสาวเขาอายุได้28ปีเรียกได้ว่าเป็นสาวแก่ก็ยังไม่แต่งงานผู้เป็นแม่ก็อยากได้ลูกเขยจึงมาถามเราว่าจะให้แต่งงานกับผู้ชายประเทศไหนครอบครัวลูก จึงจะมีความสุขเขาอยากได้ลูกเขยที่เป็นคนประเทศอินเดียสีลังกาที่เป็นเชื้อสายคนอินเดียเหมือนกันแต่เรากำหนดจิตพิจารณาได้ความว่าคนอินเดียเป็นเศรษฐีก็เยอะแต่ว่าเขาใช้ภรรยาเป็นเหมือนกับทาสไม่ได้ความเป็นใหญ่แต่พอกำหนดพิจารณาดูไปปรากฏเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียอดีตชาติ เป็นคนเชื้อสายอินเดียแล้วมาเกิดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเรียนหนังสือเก่งมากสอบได้เป็นนายแพทย์เราจึงบอกว่าชายคนนี้คือคู่ชีวิตจริงมาตั้งแต่อดีตชาติเขาจึงตามหากันจนเจอสุดท้ายรักกันได้แต่งงานกันมีลูกสืบสกุลอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่กรรมที่เขาเคยเป็นคู่สามีภรรยาตั้งแต่อยู่ประเทศอินเดียในชาติปางก่อน มันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นกรรมฝ่ายดีเคยสั่งสมบารมีร่วมกันมาจึงได้เป็นคู่กันเหมือนกับเจ้าชายศิทธัตถะกับพระนางพิมพาพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีทุกภพทุกชาติอยู่ด้วยธรรมะอยู่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำบุญร่วมกันแล้วไม่แกล้วกันแม้จะอยู่คนละขอบฟ้าก็ตามหากันจนเจอได้สร้างบารมีร่วมกัน หลวงปู่ใหม่อินทศิริท่านได้เล่าประวัติของท่านมาถึงตอนท้ายของพรรษานี้ทำเอาท่านผู้ฟังตื่นเต้นไปต,ตามๆกันทุกท่านเมื่อได้ฟังต่างอัศจรรย์ใจในความรู้พิเศษของท่านนอกจากท่านจะเล่าหรือเทศสนทนาให้ฟังแล้วท่านยังลิขิตเป็นลายมือที่บรรจงเขียนลงในสมุดพกเล่มเล็กๆของท่านเอาไว้เตือนใจคนกิเลสหนาะ ปัญญาหยาบอย่างพวกเราว่าการอยู่ในอำนาจของคนอื่นทุกอย่างเป็นทุกข์การเป็นอิสระทุกอย่างเป็นสุขคนทั้งหลายย่อมเดือดร้อนในเรื่องทุกสุขทั่วไปเพราะกิเลสเป็นเครื่องมัดสัตว์เป็นของก้าวล่วงในยากดังนี้แหละหลวงปู่ใหม่ท่านเล่าว,ว่าหลังจากที่ท่านเข้ามาอยู่วัดป่าบ้านคำแขนได้เพียงสิบห้าวัน เหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นก็ปรากฏขึ้นอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เรานั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้มีใบดกหนากิ่งก้านสาขาแผ่กว้างมีเต่าตัวหนึ่งเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาหามันน่ารักน่าชังด้วยจิตเมตตาจึงจับมันขึ้นมาดูแล้วก็เล่นกับมันเรานึกสนุกและอยากให้มันปลอดภัยจึงหยิบถ่านสีดำมาเขียนยันกันภัย ลงอักขระบนกระดองของมันพร้อมเป่าเศษคาถาแล้วจึงปล่อยมันไปตามธรรมชาติพอรุ่งเช้าอีกวันในหมู่บ้านนั้นก็เกิดเรื่องโกละหนมีผีเข้าสิงร่างผู้หญิงในหมู่บ้านคนําแคนแสดงอาการเกี้ยวกลาดโกรธฉุนเฉียวโวกเวกวยวายเสียงดังลั่นผ่านร่างผู้หญิงอาการประหลาดนั้นรุนแรงประหนึ่งร่างของผู้หญิงจะขาดสะบัน เป็นทอดเล็กท่อนน้อยพูดซ้ำประโยคดเดิมๆว่ากูชื่อพญาจิตติชัยพวกมึงไปเรียกปักแหมมาหากูเดียวนี้เมื่อพ่อใหญ่แหลมมาถึงจึงกล่าวขึ้นว่าเฮ้ยเสี่ยวมึงเรียกกูมาทําไมมึงอย่ามาเรียกกูว่าเฮ้ยนะเอา้าก็มึงเป็นเสี่ยวกับกูไม่ใช่หรือพ่อใหญ่แหล่กล่าวขึ้นผีก็ตอบว่าก็ใช่อยู่พ่อใหญ่แหล่กล่าวเสียงดังว่าอา้าว ถ้าใช่แล้วทำไมกูจะพูดไม่ได้มึงจะมาโกรธกูทำไมผีพญาจิติชัยก็ตอบว่าที่กูโกรธมึงกูก็มีเหตุผลนะพ่อใหญ่แหล่ถามว่ามึงโกรธเรื่องอันใดว่ามาผีพญาจิติชัยตอบว่าไอ้แหล่ที่กูโกรธก็เพราะมึงไปนิมนต์พระดีมีศีลธรรมมามึงไม่บอกกูสักคำทำไมมึงไม่บอกกู กูก็อยากมาจำศีลเรียนธรรกับท่านเหมือนกันมึงก็รู้กูยังรักษาศีลข้อสุราไม่ได้นี่มึงทำให้กูอายท่านมึงรู้ไหมตอนนี้กูร้อนดังไฟเผาไปทั่วทั้งตัวกูอยู่ไม่ได้แล้วให้ชาวบ้านไปเอาเต่าลงยันที่อยู่ในโพรงไม้ข้างน้องคำแขนออกไปเดี๋ยวนี้พระองค์นี้ไม่ธรรมดาเขียนยันบนหลังเตา่าทำให้กูอยู่ไม่เป็นสุขท่านเก่งมาก ชาวบ้านจึงรีบพากันไปตามหาเต่าตัวนั้นจนกระทั่งไปพบเนินดินจอมปลวกมีต้นไม้ใหญ่มีโพรงพบมีเต่าอยู่ข้างในนั้นตัวหนึ่งและบนกระดองของมันมียันสีดำตามที่ผีบอกชาวบ้านจึงนำเต่าออกไปจากโพรงนั้นแล้วนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติในที่อื่นต่อมาในคืนวันหนึ่งลมเย็นสบายพัดผ่านโชยมาขณะเรากำลังนั่งภาวนาอยู่ เสียงหมาเห่าหอนหอยหวนเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันเห็นอะไรสักอย่างมันเห่าเหมือนจะกัดเราก็ยังนั่งภาวนาต่อไปพอนั่งภาวนาไปอีกสักพักเสียงเห่าก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้เราจึงกำหนดจิตดูจิตของเราได้สัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งวิญญาณปรากฏกายออกมาตัวดำสูงใหญ่กำลังจะก,ก้าวขาข้ามสาลาจึงเรียกให้หยุด เราจึงถามขึ้นว่าเดินแบบนี้ทำไมหมามันเห่ามันหอนรบกวนพระเจ้าพระสงฆ์กำลังนั่งสมาธิทำอย่างนี้เป็นบาปตกนรกหมกไหมเลิกหนีไปที่อื่นเสียเถอะถ้าไม่ไปก็จงมานั่งสมาธิภาวนาด้วยกันพอเราพูดจบผีตนนั้นเหาะขึ้นมานั่งอยู่บนศาลาสอบถามทราบชื่อว่าพญาจิตติชัยไม่เพียงแต่เท่านั้น เรื่องผีพญาจิติชัยยังมีให้เล่าอีกในวันพระเป็นวันที่ควรทำบุญเข้าวัดฟังธรรมบ้างแต่ถ้าใครไม่เข้าวัดจูงวัวจูงควายหรือมีควายเทียมเกวียนขี่ไปทำไร่ทำสวนผ่านน้องคําแขนซึ่งเป็นเขตแดนของผีพญาจิติชัยนั้นวันเช่นนั้นจะต้องมีเหตุการณ์ประหลาดต่างๆในแบบที่เราสุดที่จะคาดเดาได้ อยู่ดีๆบางทีวัวควายก็ล้มลงนอนชักดิ้นตาค้างโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจึงเรียกพ่อใหญ่แหล่ซึ่งเป็นเสี่ยวกับผีพญาจิตติชัยมาเจรจาโอ้ยเสี่ยวเอ๋ยลูกหลานไม่รู้จักการเทศะเขามาอยู่ใหม่ต่อนนี้ไปกูจะได้บอกได้สอนเขาให้รู้ความเดี๋ยวจะบอกให้เขามาคาระวะเพื่อนอยากได้อะไรละ่ะผีพญาตอบว่า กูเป็นแม่ทัพเอาเหล้ากับยาสูบไก่ย่างไก่ต้มมาให้กูอา้าวเสี่ยวเอ้ยมากินเด้อเอามาให้แล้วลูกหลานเขาหลากจำแล้วต่อแต่นี้ไปจะไม่ทำผิดอีกแล้วพอพูดจบควายหรือคนก็ลุกขึ้นได้ทันทีเหมือนไม่เคยเจ็บป่วยผีพญาจิติชัยชอบเข้าวัดแต่รักษาศีลห้าข้อเว้นจากสุราเมรัยยังไม่ได้เรา หลวงปู่หม่จึงสอนไปว่าเออตั้งแต่นี้ต่อไปให้พญาจิตติชัยมาภาวนาด้วยกันห้าโมงเย็นไหว้พระนั่งสมาธิไปถึงสี่ทุ่มจึงกลับบ้านหลังจากนั้นมาชาวบ้านขำแคนมีความเคารพต่อพระรัตนตรัยละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปเป็นอย่างยิ่งเราจำไม่ลืมในปีพุทธศักราช2517 มันมีเรื่องราวให้หน้าเล่าลูกศิษย์ลูกหาบางคนยังไม่เกิดเลยมั้งปีนั้นการภาวนามันสนุกเรานั่งอยู่ป่าช้าไปเห็นพวกคนบาปเขาเรียกกันว่าคนไทยกลัวสมัยก่อนเขามาตั้งหมู่บ้านหกถึงสิบครอบครัวอยู่ด้วยกันมาจับจองที่ป่าดงทากทางป่าไม้ตรงนี้ของข่อยเดอร์อันนี้ของเจ้าเดอร์ทางป่าของใครของมัน จากป่าดงกลายเป็นไร่เป็นนาปลูกข้าวโพดปลูกแตงปลูกขนุนปลูกแตงช้างปั้นคันแทขึ้นดำไร่ดำนามีข้าวกินมีเป็ดมีไก่ก็เอาไปปล่อยไว้ตามไร่ตามนาพวกไทยครัวคือผู้ที่มาอยู่ทีหลังยังไม่ทันมีข้าวมีน้ำอดอยากจึงไปขโมยของพวกไทยบ้านมีแม่ใหญ่คนหนึ่งแกขยันทำมาหากิน ปลูกข้าวโพดฝักใหญ่กำลังงามเอาใบพันกันเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าอันนี้ย่าม,มาหักของแม่นะแม่จะเหลือไว้ทำพันพวกไทยครัวมาขโมยหักไปหมดแม่ใหญ่ก็บ่นเสียงดังร้องลั่นทุงห้าขัวมึงห้ากินตับกินไตกินใสกินพุ่งมึงกูว่าสิเหลือไว้เหตพันนอกจากนั้นแกยังปลูกแตงไทยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็มาขโมย พวกนี้ไม่รู้จักวัดวาศาสนาทำผิดศีลธรรมเป็นประจำมีร่างกายสูบผอมบางคนถูกผีหักคอตายบางคนป่วยตายด้วยโรคแปลกๆตายหา่าตายหงผูกคอตายตกต้นไม้ตายออกลูกตายก็เอาไปฝังถ้าลูกหลานมีเงินมีทองเจ็ดปีจึงขุดศพขึ้นมาเผาทำบุญอุทิศผีพวกตายทั้งกลุ่มนี้ ยังไม่ได้ไปเกิดไปนั่งอยู่ที่ไหนก็โอ้ยเจ็บท้องโอ้ยเจ็บท้องเจ็บท้องจะคลอดลูกร้องอยู่อย่างนั้นอยู่ท่ามกลางหมู่ผีมากมายเขาก็ร้องว่าเจ็บท้องเจ็บท้องจะคลอดลูกหลวงปู่ใหม่อินทศิริเล่าประวัติตอนที่ท่านเริ่มรับงานเทศแสดงธรรมครั้งแรกให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นพระผู้น้อยอายุพรรษาไม่มาก เพียง1 1บเถึง 12, สิบสพันษาเขามานิมนต์ไปเทศเพราะไม่มีใครกล้าเทศหลวงปูส่สีหลวงปู่ดำท่านก็ไม่เทศสาเหตุที่ท่านไม่เทศมิใช่ท่านไม่มีความรู้แต่เพราะมีพวกเก่งแต่ปากคอยมาถกเถียงกับท่านเถียงจนตาดำตาแดงเอาหัวชนฝาแบบว่าเอากำปั้นทุบดินพวกนี้เขาเรียกตนเองว่าพวกอาจารย์ครูคือเขามีความรู้ เรียนจบมูลกันจายมาจากทางอุบลราชธานีเมื่อเขาจำมามากจึงยากนานคือรู้จำแต่ไม่รู้จริงเรียนมาเพื่อเถียงจนตาดําตาแดงเราเห็นแล้วมันช่างน่ารำคาญเสียจริงจึงคิดในใจว่าเดี๋ยวเธอพวกอาจารย์ครูต้องเจอกับพิกกี้หนูบันเนาะพอถึงคิวเราขึ้นเทศบ้างพวกอาจารย์ครูก็มานั่งฟังด้วยความฟุง้งเงี่ยงหูฟังเพื่อจะจับผิด พอเทศจบเราจึงถามเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าพวกเจ้าเรียนอะไรมาเรียนจบมูลกันจายมาวันนี้อาตมาไม่เทศมากนะเพราะความรู้มีน้อยจะพาออกภาคปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาถ้าอาตมาไม่ลุกพวกโยมก็อย่าลุกนะพวกอาจารย์ครูผู้เรียนจบมูลกันจ่ายจึงไม่ได้โอกาสเพื่อที่จะถามปัญหาพอนั่งสมาธิไปได้สักชั่วโมง พวกอาจารย์ครูผู้ศึกษาปริยัตมามากก็เริ่มปวดขาปวดหลังปวดเอวทุกขเวทนาบีบคั้นจึงทนไม่ไหวจึงร้องโอดโอยขึ้นมาว่าโอ้ยพวกโยมสู้ไม่ไหวแล้วมันปวดหลังไปเสียทุกส่วนของร่างกายขอหยุดพักก่อนไหนว่าเรียนจบหลักสูตรวิชามูลกันจายจบมาแบบไหนถึงไม่รู้จักคำว่าขันติคือความอดทน เรากล่าวขึ้นเขาก็ตอบว่าพวกโยมรู้จักขันติคือความอดทนขะมะธาตุในความอดทนข่มใจเราจึงกล่าวบ้างว่านี่พวกโยมนั่งสมาธิยังไม่ถึงชั่วโมงก็ทนไม่ไหวจะเรียกว่าเรียนว่ารู้จักขันติความอดทนได้อย่างไรขันติที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกระดาษแต่มันอยู่ในจิตรู้จักอดทนข่มใจ ดับทุกขเวทนาได้การเรียนจบมูลกันจ่ายนับว่าเก่งมากแต่ก็ต้องมาพินิษพิจารณาว่าเรากระจายอะไรไปบ้างกระจายบาปหรือกระจายบุญกระจายศีลธรรมหรือว่ากิเลสตัณหาพวกบวชแล้วศึกเวียนกลับไปสู่ความเป็นคนมากมากอันนี้กระจายบาปอากุศลมูลกิเลสตัณหาและภพชาติหาทางพ้นทุกข์ไม่เจอ ยิ่งกระจายกันไปมากเท่าไรก็มีแต่เพิ่มทุกข์แล้วพวกโยมกระจายลูกเมียหลานเหลนหลนเรือกสวนไรนาวัวควายทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์กันไปเท่าไหร่แล้วละ่ะผมมีเมียคนเดียวก็จะตายอยู่แล้วส่วนลูกมีเจ็ดคนหลานก็นับไม่หวาดไม่ไวหวนาก็มาโขวัวควายก็มีเต็มค้อทรัพย์พอมีอยู่มีกินไม่อายใคร ผู้คนในสังคมนับหน้าถือตายกย่องชมเชยให้เป็นผู้นำอาตมาขอสอนสักอย่างได้ไหมอย่างนี้ทางธรรมท่านไม่เรียกว่าเรียนจบหลักสูตรการเรียนจบหลักสูตรการเรียนจบหลักสูตรคือเรียนจบพรหมจรรย์สิ้นกิเลสดูเราสิดูลุงปู่ดำลุงปูงป่สีสิท่านไม่มีความรู้มากมายไม่มีทรัพย์สมบัติพัสถานอะไรเลยไม่มีลูกไม่มีเมีย ไม่มีไร่มีนาสาโทไม่มีวัวมีควายไม่มีเรื่องทำให้ต้องทุกข์เหมือนพวกเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ครูผู้เรียนจบมูลกันจ่ายเมื่อพวกอาจารย์ครูได้ฟังดังนั้นมีอาการดังจระเข้ในตุ่มน้ำเกลื่นไม่เข้าคลายไม่ออกจุกอกไปไม่เป็นจึงพูดขึ้นว่าอยาครู uru, พวกผมยอมแล้วละ่ะนั่งกม้มหน้าไม่กล้าถกเถียงสักคำ ยอมรับผิดที่เที่ยวไปลุกรานครูบาอาจารย์ผู้เรียนมาน้อยแต่หารู้ไม่ว่าที่ท่านเรียนน้อยนั้นเพราะท่านต้องการเวลาปฏิบัติให้มากการที่จะให้พระป่าอย่างเราไปแปลประโยคนั้นประโยคนี้ทกเถียงโต้อตอบไปมาจะให้เราผู้อยู่ป่าไปทกเถียงกับมาหาปร,ริญญเก้าประโยคมันใช่เรื่องที่ไหนนี่พวกเราไม่ได้ฝึกจำแต่ฝึกจริงมาสิมา มานั่งสมาธิสู้กันสักสามวันสามคืนถ้าเป็นของจริงปฏิบัติรู้จริงขันติหรือสติเราก็รู้นั่งทั้งคืนยันสว่างสบายสบายแต่ถ้าหากนั่งไม่ได้มันก็แค่ขันติในความเพ้อฝันพระธรรม84%ด0มี่พันพระธรรมขันธ์ในจินตนาการนึกจําหาใช่ตัวจริงแห่งธรรมไม่แต่นั่งสมาธิจิตออก รู้ไปเที่ยวสวรรค์นรกพรหม,มโลกได้หมดมิใช่อ่านแต่ในตำราแล้วนำมาคุยโม้โอ้อวดเพียงเท่านี้การศึกษาปริยัติสำคัญยิ่งนักเป็นป้ายบอกทางแต่ต้องนำมาปฏิบัติด,ด้วยจึงจะไปถึงเป้าหมายโดยสวัสดีลวงปู่ใหม่อินทศิริท่านกล่าวตอกย้ำเหมือนตอกลิ่มสลักให้แน่นเข้าไปอีกในตอนท้ายต่อมาเมื่อลวงปูป่บุญมี ปริปุนโนทัาละสังขารหลวงปู่ใหม่อินทศิริถูกนิมนต์เป็นองค์แสดงธรรมในงานเผาศพนั้นท่านได้เล่าถึงการทุดงของท่านที่ภูลังกาเทือกเขาภูลังกาแห่งนี้ยังเคยเป็นที่พำนักสมณธรรมของหลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่วังหลวงปู่สิมหลวงปู่คำพันธ์และหลวงพ่อสายทองเป็นต้น ครั้งนั้นท่านได้พบกับพระเถระผู้ทรงคุณธรรมสิทธิในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญานสัมปันโนคือลหลวงปู่บุญมีปริปุนโนว่าหลวงปู่บุญมีท่านเป็นผู้มีความสงบสง,งียมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อัตมาได้ไปพักแรมอยู่กับท่านที่ภูลังกาอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมในครั้งนั้นที่อยู่อาศัยยังเป็นกระท่อมน้อย ท่านเห็นอัตมาไปกราบท่านจึงถามว่ามาจากไหนเราจึงตอบท่านว่ามาจากวัดป่านิโครธารามหนองบัวบานท่านยิ้มยังมีความสุขหลวงปู่บุญมีท่านเล่าให้ฟังว่าปีพุทธศักราช2494ผมเคยติดตามหลวงปู่อ่อนไปโปรดญาติพี่น้องบ้านดอนเงินอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีในช่วงนั้น มีหลวงปู่ประสานสมโนติดตามไปด้วยตอนที่หลวงปู่ประสานติดตามไปนั้นยังเป็นสามเณรอยู่เลยหลวงปู่ประสานท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ18ปีแล้วก็ติดตามหลวงปู่อ่อนไปถึงวัดป่าสีดอนเงินสามเณรประสานอายุครบ20ปีเมื่อหลวงปู่อ่อนไปถึงบ้านดอนเงินก็ยังไม่มีวัดป่าท่านจึงอาศัยป่าไผ่ ที่เป็นสวนหัวไร่ปลายนาของญาติพี่น้องเป็นที่พักแรมญาติโยมจึงไปทำกระท่อมให้และมาฟังทรรมกันเยอะท่านจึงปรารภว่าญาติของเราตายเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้การทำบุญแจกข้าวในครั้งนี้จะจัดกองบุญบวชพระอุทิศให้ญาติพี่น้องพวกญาติพี่น้องจึงถามท่านว่าจะบวชใครลุงปู่อ่อนจึงชี้มือมาทางสมณีนประสานว่า บวชสามเณรประสานเพราะฉะนั้นหลวงปู่ประสานก็เลยได้บวชอยู่ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปชาหลวงปู่อ่อนยานาสิริเป็นพระกรรมวาจาจารย์นี่แหละกองทัพธรรมที่หลวงปู่อ่อนได้นำไปในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นหลวงปู่ปุญมีท่านจึงเคารพในหลวงปู่อ่อนมากหลังจากนั้นมา ท่านก็ออกธุดงไปเรื่อยๆมาอยู่ที่บ้านตาดในระหว่างหลังสุดมาอยู่วัดป่านาคูใกล้ๆกับหลวงปู่เพียรวิริโยวัดป่าหนองกองท่านเป็นผู้มีความสง่างามไม่ค่อยแสดงตัวตนออกหน้าออกตาเท่าใดท่านเอาหลวงตามหาบัวเป็นหลักจิตหลักใจจนกระทั่งหลวงตามหาบัวได้จากไปเมื่อจัดงานศพหลวงตามหาบัวเสร็จแล้วท่านจึงคิดอยากจะกลับมา ทางถิ่นกำเนิดเพื่อตอบแทนบุญคุณสถานที่เกิดและมาโปรดญาติพี่น้องลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่จะได้ร่วมในการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่พวกเราทุกคนก็คิดว่าท่านมาเยี่ยมบ้านแต่พอท่านมาแล้วจึงดําริสร้างเจดีขึ้นบูรณปฏิสังขรวัดอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเจริญเร็วไวภายในสามปีเท่านั้นถ้าคนไม่มีบารมีไม่มีบุญแล้ว ไม่มีทางที่จะสามารถทำให้เสร็จได้เร็วขนาดนี้ลุงปูบุญมีนั้นเป็นผู้มีความสงบสงเงียมเรียบร้อยถ้าเปรียบเทียบกับสมัยครั้งพุทธกาลก็คือพระอัสสิิที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าชุดแรกที่เรียกว่าปัญจวคีทั้งห้าผู้สง่างามด้วยความสงบสงเงียมเรียบร้อยอย่างนี้ทำให้เกิดศรัทธาทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตลอดถึงพระพิสุสามนเนน ได้เกิดความเคารพนอบน้อมในองค์ท่านคําว่าความเคารพคือเมื่อได้ยินคําพูดของท่านแม้แต่คําเดียวก็ปฏิบัติตามหรือแม้เห็นแค่กิริยามารยาทที่ท่านแสดงอยู่ในปัจจุบันก็เกิดศรัทธาความเชื่อความเคารพในองค์ท่านนี้คือธรรมะของผู้มีความสง่างามไม่จําเป็นจะต้องไปอธิบายมากมายฟังคําเดียวไม่ต้องไปฟังมากแล้วก็นําไปปฏิบัติเลย จะได้ไม่เสียเวลาไม่ต้องมีความสงสัยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำตามบมดทุกอย่างไม่ได้เราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนถ้าเราจะยึดเอาข้อวัดปฏิบัติเหมือนของหลวงปู่เสาหลวงปู่มันเป็นหลักเหมือนอย่างหลวงปู่ปุณมีท่านยึดเอาคำสอนของหลวงปู่เสาหลวงปู่มันยึดเอาพุทโธเท่านั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ บริกรรมภาวนาพุทโธอยู่กบลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้จิตได้รับความสงบเสียก่อนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามยืนเดินนั่งนอนก็ให้บริกรรมพุทโธให้เรามีพุทโธให้จิตของเรามีหลักถ้าได้สมถะจิตสงบแล้วจึงจะเกิดวิปัสสนาเมื่อเกิดวิปัสสนามันก็เกิดปัญญาหลวงปู่ไม่อินทศิลิ เล่าเรื่องการทุดงของท่านว่าพระมหากัสป,ปะท่านจะใช้ผ้าสีย้อมด้วยน้ำฝาดเศร้าหมองไม่ยินดียินร้ายในสีสันวันณะสวยงามใช้ผ้าสีแก่นขนุนพระพุทธเจา้าท่านทรงยกย่องสรรเสริญพวกเราจะมาทิ้งสีแก่นขนุนได้อย่างไรนี่คือสีพลาดไตของพระกรรมฐานแต่ครั้งพุทธกาลพอออกพรรษา าการกฐินที่วัดป่าบ้านคำแคนเสร็จแล้วเดินทุดงท่องเที่ยวกับมาฐานเข้าป่าเข้าดงเข้าภูเข้าเขาไปหาอะไรไปหาธรรมะไปหาภาวนาในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนแต่ก่อนเราเดินไต่หลังเทือกเขาภูเก้าภูผานคำสุดเขตแดนข้ามไปทางด้านหนองปลิงหนองถกปงทางกกรอยข้ามมาทางหนองกุง ห้วยเชียงเที่ยวข้ามไปข้ามมาอยู่อย่างนี้สมัยก่อนยังเป็นหนุ่มน้อยยังไม่ได้บวชปีพุทธศักราช2,503ถึง2,504ก็เดินเที่ยวอยู่แถวนี้เป็นป่าเป็นดงบ้านคนมีน้อยมีแต่บ้านหนองกุงแต่ก่อนมันเป็นป่าช้างดงเสือเสือมานั่งเฝ้าอยู่ฝากห้วยเชียงไปตรงข้ามกับบ้านหนองกุงเมื่อเราบวชแล้วก็เดินทุดงผ่านมาทางนี้ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจึงหยุดพักเวลากลางคืนก่อกองไฟใหญ่ส่องสว่างเผลอนอนหลับไปข้างกองไฟพอตื่นเช้าเอา้ารอยเสือโค้งตัวใหญ่มาเดินวนเวียนอยู่รอบข้างรอยเท้ามันเดินมาติดอยู่ใต้คางเราลุกขึ้นมาเห็นรอยเสือขาอ่อนเดินแทบจะก,ก้าวขาไม่ออกรัวเสือย้อนหลังภายหลังมาได้ยินว่าเขาฆ่าเสือโค่งใหญ่สองตัว นี่แหละการแสวงหาพระธรรมเราเดินขึ้นเที่ยวภูพานคำให้ตาปะขาวเอาเข้าวสารใส่ถุงติดตามขึ้นไปคอยอุปถัที่ไหนมีแหล่งน้ำดีเป็นน้ำซับน้ำซึมไหลออกมาจากภูเขาก็เอาตรงนั้นเป็นที่พักแรมนอนตามภูตามเขาเข้าวสารหมดถึงค่อยลงมาไม่ได้บินทบาดเพราะมันไม่มีบ้านคนผเผาข้าวลามสองถึงาบัางก็เหลือกินแล้ว แต่ก่อนเป็นอย่างนี้สมัยก่อนไม่มีรถนั่งมีแต่เดินไต่ภูเขาไปทั้งนั้นเดินสะพายบาดไปทั้งวันยันคำ่ำแต่ละวันเป็นอย่างนั้นถ้าที่ไหนหน้าพักจึงหยุดพักในป่าในดงไม่มีบ้านคนต้องสังเกตให้ดีตามภูเขาช่วงเดือนสี่เดือนห้าตรงไหนต้นไม้มีสีเขียวสดเดินดิ่งตรงไปนั่นน้ำซับจะไหลออกจากภูเขาเราก็พักที่นั่น แต่ละที่จะมีถ้ำได้อาศัยภาวนาพอได้พักแล้วก็ปัดกวาดทำทางจงกรมแบบง่ายๆหาที่กลางกรดเดินจงกรมเสียก่อนแล้วจึงเข้ากรดสวดมนนั่งสมาธิภาวนากิจ,จวัตรพระอยู่ป่ามีเท่านี้จิตใจมันก็สนุกอยู่คนเดียวก็สนุกคนสมัยนี้ไม่รู้จักสนุกอย่างไรอยู่คนเดียวคำว่าสนุกคือภาวนาไปมันมีความสนุกของมันอยู่ จิตสงบลงไปแล้วมันจะมีอะไรให้รู้เห็นสถานที่ที่คนไม่มีนั่นก็คือสถานที่ที่มีคนบางที่บางแห่งที่เราภาวนาอยู่มีคนมานั่งเต็มพื้นที่ได้พูดคุยสนทนาธรรมกันนี่แหละคือจุดที่บอกว่ามันเริ่มสนุกหลับตาภาวนาลงคนเต็มไปหมดลืมตาขึ้นกลับว่างเปล่าไม่มีคนนี่คือความสนุกของพระกรรมฐาน เราเป็นพระผู้น้อยได้ยินหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอยากเป็นเหมือนอย่างท่านบ้างอยากปฏิบัติให้ได้อย่างท่านบ้างจึงตั้งใจปฏิบัติตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีแต่ตั้งใจปฏิบัตินอนก็ไม่ค่อยได้นอนถือทุดงข้อเนสัตช,ชิกค,คือไม่นอนเป็นประจำนิสัยคำว่าเนสัตช,ชิกค,คือ ปฏิบัติไปแล้วมันจะไม่อยากนอนไม่ได้ห่วงเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องปากเรื่องท้องทำไมถึงไม่อยากนอนเสียดายเวลาที่มันสิ้นเปลืองไปเปล่าเสียดายเวลาอะไรเวลารวมสติทําจิตให้มันเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลานี่เสียดายเวลาอย่างนี้ธรรมะมันเกิดขึ้นคือความสงบครั้งแรกก็สงบภายนอกเสียก่อนไปนั่งอยู่ตามภูเขาเหล่ากา นั่งตามร่มไม้ชายป่าชายเขานั่งภาวนาเดินจงกรมถ้าจิตมันเป็นสมาธิเดินจงกรมก็ลืมเวลาเมื่อจิตได้ระดับเดียวกันคือนั่งสมาธิก็สงบจิตมันสงบจิตมันก็รู้เดินจงกรมอยู่ก็สงบสักแต่ว่าเดินไปเฉยๆคือจิตมันสงบเดินตีนเบาตัวเบาพอฝ่าตีนฝ่าเท้าเราสัมผัสดินเบาๆไม่เมื่อย เดินจงกรมเพลินใจไปจนสว่างมีความสุขในสมาธินั่งทั้งวันทั้งคืนยิ่งดีใจมากบางครั้งสองถึงสามเดือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีแต่ภาวนาสมาธิไม่ได้ขาดระยะรวมรู้อยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนพระเนนผู้มีใจอันเดียวกันก็ไปด้วยกันต่างคนต่างปฏิบัติไปถึงที่พักแล้วก็หาที่พักของใครของมัน อยู่ห่างกัน4-5เส้นเป็นกิโลก็มีอยู่ที่ใครที่มันตามเงือบผาตามเงื่อมหินถ้าวันไหนภาวนาดีไม่หิวไม่เมื่อยมันอิ่มธรรมะ6-7วันจึงออกมารวมกันฉันน้ำร้อนสักครั้งหนึ่งลืมวันลืมคืนเพราะนั่งสมาธิภาวนาสนุกไปข้างหน้าพิจารณาธรรมทั้งหลายมิใช่แค่สวดตามที่ท่านเขียนไว้อยังโขเมกาโย ο. อาการ32มําสมาธิจะเห็นหมดในร่างกายของเราเห็นทั้งหน้าทั้งหลังเห็นทั้งข้างนอกข้างในเห็นไปถึงเนื้อแดงแๆที่มันติดหนังอยู่ทำไมมันถึงแดงมันกระจายออกจากหัวใจของเราเป็นลมเป็นสิ่งที่สูบเลือดบีบตัวพอมันบีบตัวมันจะสูบเลือดเหมือนกับปั๊มน้ำพุ่งไปตามเส้นเลือดใหญ่เมื่อไปตามเส้นเลือดใหญ่ไปตามเส้นเลือด,อดฝอย จนซึมออกไปตามร่างกายสังขารเราพวกเนื้อหนังทุกส่วนต้องอาศัยเลือดไปเลี้ยงมันเห็นไปอย่างนี้เห็นไปข้างในเห็นขึ้นมาทางศีรษะเป็นเส้นโลหิตน้อยกระจายถ้านานไปย่อมมีสีเป็นแสงเหมือนกับแสงไฟเส้นเล็กๆเ,เต็มอยู่ในใต้หนังหัวของเราลงไปรอบกระโหลกศีษษะในศีษษะในสมอง สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเมื่อได้เห็นมันก็ยิ่งสนุกยิ่งอยากเห็นอีกเห็นหัวใจทำงานเห็นหัวใจมันบีบตัวสูบไปเลี้ยงนี่คือรู้ในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าความรู้ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเข้าใจธรรมะคำว่าสังขารไม่เที่ยงก็จะรู้ขึ้นมาอน,นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาสุภกรรมฐานเกิดขึ้นเห็นสด ไม่นานก็เน่าเปื่อยให้เราเห็นร่างกายสังขารเน่าเปื่อยเหี่ยวแห้งเหมือนซากศพมีกลิ่นเน่าเหม็นพอมันเป็นอย่างนี้แล้วจิตพิจารณาไม่ยากจะเห็นโดยอัตโนมัติมันเป็นอสุภกรรมฐานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเกิดชาติใดก็จะเป็นอย่างนี้เราจะไปยินดีอะไรกับของเน่าของเหม็น พอจิตรู้ก็ปล่อยวางซึ่งความปิติยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นลดโพธพภะมีธรรมะผุดขึ้นแทนที่ดังนี้ลวงปู่ใหม่อินทศิริท่านเทศให้พวกเราฟังเรื่องนิมิตเห็นสัตว์การจองเวรจองกรรมว่าเราออกทุดงภาวนาอยู่ที่ผูก้าวผูพานคำได้นิมิตถึงการจองเวรนจองกรรมของคนและสัตว์ไม่มีที่สุด ไม่รู้ว่าจะสิ้นกันลงที่ตรงไหนจึงทำให้คิดว่าเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารักษาศีลข้อปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการทำลายชีวิตสัตว์มิใช่เรื่องเล็กน้อยพอเราภาวนาเป็นแล้วเข้าใจเรื่องชีวิตแล้วเดินทุดงกรรมาฐานไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สํารวมทอดสายตาลงต่ำ ชั่วแอกวาหนึ่งคำว่าแอกวาหนึ่งวาหนึ่งเท่ากับสี่ศอกหักออกศอกหนึ่งเหลืออยู่สามศอกนั่นคือแอกวาหนึ่งวัดจากตัวของตัวเองในการสำรวมทอดสายตาถ้าไม่เช่นนั้นมันจะเหยียบมดแมงตายเรื่องการภาวนาย่อมมีอุปสรรคให้เราพินิษพิจารณาสัตว์ตัวน้อยที่มองไม่เห็นได้ยากเดินสำรวมไปเห็นมดมันต่อยู่มดมันกลัวไหมหนอ ลองเอามือเคาะดูมันจะวิ่งหัวซุกหัวสุนถ้าเอามือไปเขีย่ยมันจะสู้ตายคิดดูให้ดีสินี่กิริยาที่แสดงว่ามันไม่ยอมถึงแม้จะตัวน้อยก็ตามเช่นต่อหรือแตนเขาทำลายรังเอาลูกอ่อนมันมากินมันบินว่อนสู้ตายเสียงอึง้งอึงเหมือนกับมันจะบอกว่ามึงมากินลูกกูกูก็จะฆ่าลูกมึงเหมือนกันนี่มันจองกรรมจองเวรแบบนี้ บางอย่างแม้ไม่ได้เจตนาก็ยังเป็นกรรมเรื่องนี้มีเข้ามาปรากฏในนิมิตคราวเที่ยวทุดงภาวนาในป่าในภูเขาเรื่องมีอยู่ว่ามีพ่อใหญ่คนหนึ่งอายุราว80ปีแกมีอาชีพเป็นชาวนาแม้แก่แล้วแต่แกก็ยังไปเลี้ยงควายตามทุ่งนาด้วยความชลาในมือถือไม้เท้าปลายแหลมเอาไว้กันหกล้ม แกเดินไปก็ใช้ไม้เท้าค้ำยันสังขารอัญชาราเดินตามหลังควายไปทีนี้มีกบมันจำศินอยู่ในโพรงดินตรงนั้นแกถือไม้เท้าสักดินเดินไปบังเอิญไม้เท้าปลายแหลมของแกทิ่มลงไปในดินเสียบเข้ากลางหลังกบเสียงดังแอบก่อนที่กบมันจะสิ้นใจตายมันอาฆาตว่าโธ่มนุษย์ทำไมถึงได้ใจร้ายใจดำขนาดนี้ กูมาหลบอยู่ในโพงดินลึกเพียงนี้ยังเอาเหล็กแหลมมาแทงหลังกูอีกเกิดชาติไหนกูจะตามฆ่ามึงให้ตายตามกูพ่อกบตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนครั้นเมื่อพอครบอายุ30ปีจึงไปทำมาค้าขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในต่างถิ่นการเดินทางไกลย่อมมีภัยอันตรายจากคนพูดผีและสัตว์พ่อขาจึงต้องพกหอกพกดาบติดตัวไปด้วย ต้องเรียนวิชาอาคมป้องกันภัยด้วยถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกโจรป้นสิ่งทรัพย์หรือถูกสัตว์ร,ร้ายพูดผีทำอันตรายได้วันหนึ่งพ่อค้าออกเดินทางลุยป่าข้ามภูเขาไปทางฝั่งผูผานคำลงไปทางบ้านหนองปิงอำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสมัยก่อนบ้านคนมันห่างราว20-30กิโลเมตรถึงจะเจออีกบ้านหนึ่ง บางทีไกลถึง50กิโลเมตรถึงจะเจออีกหมู่บ้านหนึ่งพ่อขาหาขายของตามบ้านป่าขาดอนพอไปถึงก็ตะโกนซื้อเข็มไหมครับซื้อได้ไหมครับเดินไปตามทางอันขุกขระจวนจะข้าบ่ายสี่โมงจึงไปเจอกระท่อมน้อยกลางป่าหลังหนึ่งมีร่องรอยคนถากหญ้าอยู่มีพระพุทธรูปวางบูชาบนหิ้งที่จัดอย่างเรียบง่ายในกระท่อมนั้น มองดูโดยรอบให้ดีจึงทราบว่าเป็นวัดป่าสร้างใหม่ยังไม่มีเสนาสนะอะไรมีเพียงกุฏิน้อยมุงหญ้าหลังเดียววัดนี้มีสาม,มเณรน้อยอยู่กับหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อไม่อยู่สาม,มเณรน้อยเฝ้าวัดเพียงรูปเดียวสมัยนั้นมีโจรผู้ร้ายชุกชุมต้องระแวดระวังคนไปมาหลวงพ่อจึงสั่งสาม,มเณรไว้ว่าเนรน้อยเจ้าจงระวังตัวด้วยนะ ถ้ามีคนไม่น่าไว้ใจเข้ามาให้หลบไว้นะอย่าออกมาเนนน้อยรูปนี้ก็คือพ่อใหญ่คนเลี้ยงควายที่ทำไม้เท้าเสียบหลังกบตายโดยไม่เจตนากลับชาติมาเกิดนั่นเองส่วนพ่อขาอดีตชาติก็เป็นกบที่ถูกฆ่าสะพายถุงพลุงพรังมีทั้งมีมีทั้งดาบมองเห็นกระทอมน้อยจึงตะโกนถามด้วยเสียงอันดังมีคนอยู่ไหมครับ มองเห็นสามเณรน้อยผ้าจีวรสีเหลืองๆจึงเดินเข้าไปหาสามเณรน้อยเกิดความกลัวจึงวิ่งหลบหนีหัวสุกหัวซุนหลบหมุดเข้าไปยังพุ่มไม้หนาเพราะคิดว่าเป็นโจรผู้ร้ายพ่อค้าก็เดินดุ่มตามไปถึงพุ่มไม้หนานั้นแต่มองไม่เห็นสามเณรซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่จึงคิดว่าสามเณรน้อยเห็นเราสะพายมีดสะพายดาบจึงกลัวถ้าอย่างไรเสีย เราควรเก็บมีดเก็บดาบซ่อนไว้ในผู้ไม้นี้เสียก่อนว่าแล้วพ่อค้าคิดดีแต่มีกรรมต่อกันกับสามเณรจึงซัดดาบอันแหลมคมพุ่งเข้าใส่ผู้ไม้อย่างแรงหอกดาบนั้นได้แทงเข้ากลางหลังของสามเณรเสียงดังแอกเหมือนกับเสียงไม้แทงกบสามเณรน้อยตายขาที่ในทันทีนี่กรรมที่ไม่ได้เจตนาจะต้องเป็นกรรมยืดยาวต่อไปอีกเราไม่ได้เจตนาทำให้เขาตาย แต่เขาตายจริงๆเราไม่ได้เจต,ตนาทำให้เขาเจ็บปวดทรมานแต่เขาเจ็บปวดทรมานจริงๆเรื่องกรรมวิบากกรรมพระพุทธเจ้าท่านสงสารเรามาเมตตาเรามากเมื่อท่านตัดสรู้พระยานอย่างรู้ทราบว่าพระองค์เคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากี่พบกี่ชาติเกิดเป็นคนพิกลพิการมากี่พบกี่ชาติเคราะกรรมอะไรถึงได้เกิดเป็นคนพิกลพิการ เคยทำลายชีวิตสัตว์อย่างไรมาบ้างเกิดเป็นคนทุกคนยากไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็เที่ยวไปตกนรกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วคนอื่นก็ยิ่งกว่าพระองค์เท่าทวีคูณพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นเรื่องกรรมของตนเองและเห็นเรื่องกรรมของสัตว์อื่นเห็นเมืองนรกเต็มไปด้วยสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเมืองเปรตทั้งหลายเห็นพวกสัมภเวสีและพวกภูมิต่างๆเต็มไปหมด หลวงปู่ใหม่อินทศิริสรุปเรื่องการเที่ยวทุดงในครั้งนั้นว่าเรื่องเวรกรรมมันช่างสรดสังเวชเสียจริงเมื่อทราบแล้วก็จงรีบทําบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแผ่เมตตาให้มากๆจะได้สิ้นเวรหมดกรรมพ้นทุกข์กันเสียทีดังนี้